วัสดีค่ะหนูชื่อน้ำขิงค่ะอายุ11ปีค่ะมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะน้องน้ำขิงฝึกร้องเพลงมานานหรือยังลูกตั้งแต่อนุบาล3แล้วค่ะอนุบาล3ตอนนี้อยู่ชั้นป.ป5ค่ะป5โอ้หนูอยู่กับย่าปู่แล้วก็พ่อแม่แล้วก็น้องค่ะก็พ่อแม่ก็ค้าขายค่ะส่วนย่าปู่ขายน้ำเต้าหู้ค่ะพ่อแม่หนูขายของวินเทจอยู่ที่ตลาดนัดค่ะเช่นตลาดไทยตลาดนกฮูกตลาดสังกะสีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เดอะมิลค่ะขายของวินเทจแบบพวกกรอบลูกหรือว่าแก้วหรือว่าโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็หนูก็ช่วยขายค่ะช่วยแบบเก็บเงินคิดเงินแล้วก็ใส่ถุงให้ค่ะหนูรู้สึกว่าของเก่าค่ะถ้าสมมุติว่าเราดูแลก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะแล้วก็ของเก่าบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีคุณค่าค่ะแต่บางอย่างมันก็มีคุณค่าค่ะมันอาจคนบางคนเขาอาจจะคิดว่าของเก่าขายได้ราคาถูกแต่บางอันมันก็อาจจะขายได้ราคาที่แพงค่ะหนูไปช่วยพ่อแม่ขายลูกค้าเขาก็จะถามว่าแบบร้องเพลงเป็นไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเวลาขายหนูก็จะตะโกนบอกว่าถามได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะร้องเพลงให้ลูกค้าฟังด้วยค่ะแต่เวลาที่หนูไปขายที่ตลาดนกฮูกหนูก็จะไปร้องเพลงช่วยวัดพระบาทน้ำพุค่ะก็หนูจะไปร้องเพลงค่ะเพราะว่าเพื่อนของพ่อค่ะเขามาตั้งที่นู่นตั้งแบบใส่บาตรมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะเวลาที่หนูร้องเพลงที่หนูมารายการไมค์ทองคำเด็กก็เพราะว่าหนูอยากทำตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะหนูอยากขอกำลังใจจากคนนะคะแล้วก็อยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะหนูก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้น้ำขิงเตรียมเพลงอะไรมาลูกนาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมค่ะเชิญค่ะแต่คนฟังคำนั้นของเธอเก็บไปเพ้อชื่อว่าจริงจังเคยละอายสักครั้งไหมที่พูดแล้วไม่ทำแค่อยากจะถามเธอสักคำอะไรที่ทำให้เธอมักง่ายอย่างนั้นเธอใช้เวลาพูดหนึ่งนาทีแต่ฉันคนนี้ใช้ทั้งชีวิตเพื่อลืมมันเธอดับความหวังของชีวิตคนคนหนึ่งด้วยลมปากเธอเท่านั้นถ้าเธอพูดจริงสักคำฉันคงไม่เสียใจคำรักที่เธอพูดไม่เคยจะแปลว่ารักสั่งแต่เพียงพูดเพื่อให้ได้อย่างใจรู้ไหมคำสั้นๆของเธอทำให้คนหนึ่งคนแทบตายเธอพูดบ่อย